ส่วนปราสาทสายฟ้านะคะก็จัดงานขอบคุณผู้สนับสนุนพร้อมกับตั้งเป้านะคะล่าแชมป์ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ค่ะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็สื่อมวลชนภายใต้ชื่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแอชวันโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะที่โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้พูดถึงภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัทในเครือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับวงการกีฬาทั้งในส่วนของฟุตบอลอีสปอร์ตมอเตอร์สปอร์ตรวมทั้งเผยเป้าหมายของบริษัทที่จะทำในปี2567สำหรับผลงานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรั้งอันดับ4เล็กแรกไทยลีกนะคะลงสนาม15นัด30คะแนนตามหลังจากฝูงทรูแบงคอกยูไนเต็ด4แต้มและจะกลับมาเตะเล็ก2อีกครั้ง9มกราคมนี้ซึ่งประธานสโมสรยืนยันหนักแน่นว่าจะทำผลงานให้ดีขึ้นเพื่อเป้าหมายป้องกันแชมป์ลีกให้ได้อีกสมัยนะคะก็มีคำพูดบอกว่ากลับมาหลังจากที่จบเล็กแรกไปกลับมาเลข2เนี่ยแชมป์ไม่ไปไหนหรอกไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวฉันจัดการให้ อย่างนั้นเลยนะฮะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์มากมายนะฮะแผนงาน e-sport motorsport แล้วก็งานวิ่งรายการใหญ่ระดับโลกอย่างบุรีรัมย์มาราธอนก็มอบหมายให้ชัยชนกชิดชอบคุณชิชนกชิดชอบแล้วก็คุณตนายสิริชาญวิทยารมครับมาสานงานต่อในด้านอื่นๆด้วยเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลกต่อไปครับโดยเร็วๆนี้สุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของไทยก็คือบุรีรัมย์มาราธอนเตรียมเข้าสู่ปีที่8แล้วก็สู่มาตรฐานระดับโกลเลเบิลอย่างเป็นทางการก็จะมีวันที่27มกราคมนี้ก็จะเปิดฉากกันที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์นั่นเองครับมา